สวัสดีครับทุกท่านครับเรื่องเล่าก่อนนอนมาเจอกับทุกท่านอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าสนุกมาเล่าให้กับทุกท่านฟังครับถ้าอยากประสบความสำเร็จท่านต้องยึดมั่นในสิ่งที่ทำหนักแน่นและแน่วแน่กับมันครับเหมือนกับชายคนนี้ครับชายที่เรากำลังจะพูดถึงนั่นก็คือซินเวสเตอร์สตาร์โลนครับซินเวสเตอร์สตาร์โลนคือนักแสดงที่มีค่าตัวในการแสดงหนังต่อเรื่องหนึ่ง700ล้านบาทครับผู้ชายคนนี้ได้บอกกับคนทั้งโลกว่าอย่ากลัวความล้มเหลวและอย่ายอมแพ้เด็ดขาดหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าชายคนนี้เกิดมาบนดวงดาวแห่งความโชคดีเลยเหรอเขาเกิดมาแล้วเขาเป็นดาราเลยใช่ไหมเขาเกิดมาแล้วเขามีความสามารถในการแสดงเลยหรือเปล่าเปล่าเลยครับในทางกลับกันผู้ชายคนนี้เจอคำปฏิเสธมาเป็นพันๆครั้งเจอความล้มเหลวมามากมายและต้องต่อสู้กับช่วงวิกฤตของชีวิตอย่างมากมายแต่พ่อเขาไม่เคยยอมแพ้ครับซินเวสเตอร์สตาร์โลนเกิดในครอบครัวที่มีแม่เป็นนักการพันโลงจนๆครับและในวันที่เขาเกิดแม่เขายังทำงานอยู่เลยนะครับตอนที่เขาเกิดหน้าเขาได้ไปกระแทกกับไม้และทำให้สตาร์โลนนะครับหน้าข้างขวาของเขาประสาทสัมผัสเสียหายชายคนนี้ใบหน้าชานะครับแล้วก็มีเสียงอูอีอีแต่รู้ไหมครับว่าชายคิเล่คนนี้ที่พูดไม่ชัดเนี่ยความฝันของเขาก็คือเขาอยากจะเป็นนักแสดงครับและหลังจากนั้นเขาก็ออกไล่ล่าความฝันของเขาเขาไม่ยอมทำอย่างอื่นครับเขานำตัวเองไปนำเสนอกับโมเดลลิ่งต่างๆเพื่ออยากจะเป็นดาราแต่เขาก็ถูกปฏิเสธถูกปฏิเสธครับจนในที่สุดชีวิตของสตาร์โลนก็เกิดวิกฤตครับไม่มีเงินไปจ่ายค่าห้องไม่มีเงินไปซื้อข้าวครับจนในที่สุดสตาร์โลนต้องนำหมาพุดเดิ้ลของเขาที่เขารักมากไปขายได้เงินมา50เหรียญแล้วก็ไปจ่ายค่าเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับท่านทีรักครับหลังจากที่สตาร์โลนได้เงินกลับมาครับเขาได้แวะชมการแข่งขันมวยนะครับของมูฮัมหมัดอาลีเขาก็เกิดไอเดียและเขารีบกลับบ้านครับใช้เวลา48ชั่วโมงในการเขียนบทครับและทันทีที่เขาเขียนบทหนังจบครับเขาก็บอกว่านี่คือหนังที่ดีที่สุดนะนี่คือบทหนังที่ยอดเยี่ยมที่สุดมันจะต้องดังแน่ๆครับแล้วเขาก็นำบทหนังนี้ไปนำเสนอกับค่ายหนังต่างๆในอเมริกาที่มีอยู่500ค่ายครับแต่ท่านทราบไหมครับว่าทุกค่ายปฏิเสธสตาร์โลนหมดเลยเพราะเขาเข้าใจดีว่าวันนี้กว่าจะสำเร็จได้มันต้องมีปัญหาและอุปสรรคครับสตาร์โลนไม่ยอมแพ้ครับนำเสนอใหม่ครับครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าก็ถูกปฏิเสธทุกครั้งครับจนในที่สุดครั้งที่1583ก็มีค่ายหนังค่ายหนึ่งยอมรับในบทหนังของเขายอมแพ้ในความพยายามของเขาและในที่สุดครับบทหนังเรื่องนี้ก็ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมและมีคนดูมากมายครับหนังเรื่องนี้สร้างเงินประมาณ 7,000 ล้านบาทครับนั่นก็คือล็อกกี้ครับและทำให้ผู้ชายคนนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในฐานะนักแสดงคนหนึ่งของโลกครับท่านธีระครับเห็นไหมว่าวันนี้กว่าคนคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปได้ถ้าคุณมีความพยายามมากพอขอเพียงคุณอย่ายอมแพ้ครับผมพูดเสมอว่าชีวิตของเราไม่เคยเป็นถนนที่ราบเรียบครับแต่ถนนเส้นนี้ก็ไม่เคยตันเช่นกันถ้าคุณรักที่จะทำอะไรแล้วถ้าคุณอยากจะทำอะไรแล้วขออย่ายอมแพ้ครับเดินหน้ามันต่อไปทำให้มันสุดชีวิตอย่ายอมให้คำปฏิเสธของคนอื่นมามีอิทธิพลต่อความสำเร็จของเราอย่าเชื่อในสิ่งที่คนอื่นพูดแต่จงเชื่อในสิ่งที่มันดังกึกก้องอยู่ในหัวใจของตัวเองก็คือเราทำได้และเราทำได้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขเป็นกำลังใจให้กับการต่อสู้ของทุกท่านในวันนี้สำหรับคืนนี้โชคดีและสวัสดีครับ